จริงหรือไม่ละครหลังข่าวช่องวันครึ่งปีแรกเจ็บมาเยอะหลังจากทางช่องวัน31ตัดสินใจส่งละครรีรันลงจอในช่วงละครหลังข่าวในล็อตล่าสุดก็เกิดคำถามจากแฟนจอแก้วทันทีว่าทำไมแล้วเกิดอะไรขึ้นหรือละครหลังข่าวครึ่งปีแรกผิดคาดเลยเจ็บมาเยอะว่าแต่ผลงานที่ลงจอไปแล้วมีเรื่องอะไรกันบ้างดาราเดลี่ขอย้อนวานๆตามไปดูพร้อมกันแต่งานนี้จะจริงหรือไม่คงต้องให้คนดูเป็นคนตัดสินเริ่มจากละครแนวโรแมนติกดราม่าดงดอกไม้นำแสดงโดย2หนุ่มพุทธพุทธิชัยนิวทิติภูมิประชัน4สาวสวยพิงกี้สาวิกาพิมพ์พิมพ์ประภาเบนซ์ปุญญาพรและมิวลักษณาราถัดมาที่เรื่องมณีพยาบาทการเปิดตัวครั้งแรกของทางสถานีในฐานะนักแสดงอิสระของบัวนลินทิพย์ประกบคู่หนุ่มหน้าใสนิวทิติภูมิและอีกหนึ่งนักแสดงเจ้าบทบาทเบนเรวิยานันที่กระโดดมารับบทผีสาวแสนอาฆาตด้านพระนคร2410ละครพีเรียดครบรถการจับคู่พระนางเคมีเคใจคู่ใหม่อย่างชอนจินดาโชติที่ทำหน้าที่ป๋าดันนางเอกดาวรุ่งชาเลตวาสิตามาต่อกันที่เรื่องรักร้ายการพบกันของนางเอกสุดฮอตใหม่ดาวิกาประกบคู่2หนุ่มหล่อเจตเจตพิพัฒน์และมิวสุภสิทธิ์รวมด้วยแหม่มคัทธริยาหรือจะเป็นรักนี้ต้องเจรนายที่พึ่งลาจอไปหมาดๆการพบกันของพระนางฝีมือเฉียบฟิล์มธนภัทรและใบเฟิร์นอัญชสาที่กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในรอบหลายปีปิดท้ายต้นร้ายปลายรักเมื่อคว้าพระนางเคมีฟิลกู๊ดป้องณวัฒน์และเฟิร์นนพจิราที่โคจรมาเจอกันครั้งแรกในละครแห่งความโรแมนติกทางช่องวัน31แล้วคุณล่ะคะคิดเห็นแบบไหนคอมเมนต์มาบอกเรากันได้นะคะ